จุดเริ่มต้นของมาหากาบใหม่และการสานต่อตำนานพิภพวานอนจะออกมาเป็นอย่างไรมันจะสมการรอคอยหรือไม่ติดตามรับฟังได้ในความรู้สึกหลังดู Kingdom of the Planet of the Apes อาณาจักรพิภพวานอนกับรายการ Welcome to l a t l Review Podcast โดย c i t Podcast ที่เราจะมารีวิวหนังที่ไม่มีอะไรให้พูดเยอะ เรื่องราวหลายร้อยปีหลังจากที่ซีซ่า ได้เสียชีวิตลงวานอนยึดครองโลกมีประเพณีมีวัฒนธรรมของตัวเองโดยตัวหนังจะเล่าเรื่องราวผ่านโนอาชิมแปนซีตัวหนึ่งที่อาศัยอยู่ในเผ่าเลี้ยงนกอินทรีแล้วเรื่องราวก็เริ่มต้นขึ้นเมื่อมีลิงจากเผ่าอื่นบุกมาที่หมู่บ้านของเขาทําลายมันจนราบคาบแถมยังลักพาตัวครอบครัวและเพื่อนพ้องของเขาไปโนอาจึงต้องออกเดินทางเพื่อตามหาคนของเขาและกอบกู้หมู่ บ้านกลับคืนมาแล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปพิภพวานอนในครั้งนี้จะมีอะไรซ่อนอยู่บ้างต้องไปติดตามใน Kingdom of the Planet of the a p e s อาณาจาักรแห่งพิภพวานนอนครับก็ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอสวัสดีทุ่านนะฮะและนี่คือรัตคิวรีวิวพอดแคสต์จากซีดูซีและวันนี้เนี่ยเราจะมารีวิวหนังชื่อยาวอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือ Kingdom of the Planet of the a p e s นะฮะมี S ด้วยนะครับซึ่งมันคือภาคที่4 จากแฟรนไชส์อ่าอีเอฟ ไอลิงอะในที่มันมีก่อนอนิม3สามภาคนะครับซึ่งสารภาพตรงครับว่าผมดูตอนเด็กคือแบบมันก็ประมาณมัธยมประถมอะแล้วมันก็นานพอสมควรนะฮะกับตอนนี้ซึ่งปัญหาเนี่ยคือผมเคยดูแค่1นสองครับภาค3ยังไม่ดูแล้วภาครีเมครีบูดคือไม่ได้ดูเลยนะครับดังนั้นนี่คือการรีวิวในมุมมองของคนที่อาจจะไม่ใช่แฟนแบบร้อเซนแต่ว่าก็พอรู้เรื่องแล้วก็ผมชอบภาคแรกครับภาคแรกสนุกมากคือหนังภาคเนี้ยต้องบอกว่าก่อนที่จะไปดูเนี่ยผมแทบจะไม่ดูโปร หมดเลยคือดูแค่ที่มันฉายในโรงแล้วก็ไอแบบสเปเชียลซีนใน iMac ะแต่ว่าที่เหลือเนี่ยไม่รู้อะไรเลยไม่ทํากันบ้านไม่อะไรเลยเพราะว่าไม่มีเวลาด้วยกึ่งหนึ่งแต่ว่าอีก กึ่งหนึ่งเนี่ยผมก็อยากเซอร์ไพรส์ตัวเองในโรงซึ่งรู้สึกว่าสำหรับคนที่ไม่ได้เสพอะไรเลยก่อนไปดูอะมันเซอร์ไพรส์มากเว้ยและอยากจะบอกว่าใครที่อยากไปดูเนี่ยไม่ต้องไปหาโปรโมทอะไรดูเลยคือแบบใหยิ่งรู้น้อยเท่าไหร่คุณจะยิ่งสนุกมากเท่านั้นเว้ยตัวหนังนะครับมันมีความเป็นหนังแซนอะโ n นพอสมควรคือคุณไม่ต้องดูภผ้าเก่าไม่ต้องรู้อะไรเลยคุณก็ดูรู้เรื่องได้ครับแต่ว่าถ้าใครที่ดูผ้าเก่ามาแล้วหรือว่าเป็นแฟนเนี่ยมันจะมี แต่หลายองค์ประกอบที่ทําให้เราเนี่ยนอสโทเชียถึงภาคเก่าๆนะครับว่าเออมันเคยมีอะไรอย่างนี้มาพูดถึงในภาคนี้กันบ้างครับต้องยอมรับครับว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยสิ่งที่มันโดดเด่นอยู่แล้วตนะั้งแต่ภาคแรกก็คือเรื่องของเทคนิคพิเศษครับด้วยการสร้างลิงข์ขึ้นมาได้ค่อนข้างสมจริงมากๆตามยุคสมัยนะซึ่งสําหรับ Kingdom of the Planet of the Apes คือเป็นอะไรที่มันเหนือชั้นกว่าทุกภาคครับเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยมันก็ยังเป็นเขาโครงของเมืองเดิมของมนุษย์อยู่แต่ว่าในขณะ,ะเดียวกันมันก็มีการเล่าเรื่องมนุษย์กับลิงไปด้วยกันแต่กลายเป็นว่าหนังภาคนี้เนี่ยมันโฟกัสไปที่ลิงเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นโลกแบบเชิงโพสโพคาลิปหลังจากที่ลิงยึดของโลกแล้วตัวหนังเนี่ยทำดีเทลลิงได้ดีมากๆคือแบบขนเป็นขนสวยจัดเลยอะเวลามันมีอะไรมาล่วงกระทบผิวลิงแสงต่างๆนะคือแบบ งานเนียบมากซึ่งถ้าคิดเนี่ยก็คือคล้ายๆอวตารในเวอร์ชั่อเตอร์นะครับมันจะมีซีนหนึ่งตอนท้ายๆเรื่องที่รู้สึกว่า CG ีเนี่ยมันมีความลอยอยู่นิดหน่อยบันซีนเกี่ยวกับในน้ําซึ่งจริงๆมันก็ไม่ได้ดูแย่ขนาดนั้นอะ่ะมันเกรดเดียวกับอวตารนะครับซึ่งคุณต้องเข้าใจก่อนว่าการทํา CG น้ําเนี่ย แม่งยากเย้ยเพราะว่าคุณคิศภาพเวลาแบบพอลิกอนของน้ํามันตกกระทบวัตถุอะ่ะมันจะต้องมีความคิดยังไงให้มันแบบสมจริงอะ่ะซึ่งหนังเรื่องนี้ทําให้ดีครับมันอาจจะไม่ได้แบบดูเหมือนจริงๆอะ่ะแต่ว่ามันก็ดูสวยแล้วก็แบบดูสมจริงในบริบทของภาพยนตร์นะครับแต่ว่าที่เหลือครับวิวโลกโพสโพคาลิปทุกทุกอย่างแสง c ี CG, แม่งคือดีแบบดีเวอร์อะเออหนังเรื่องนี้คือแบบการรับชมมันในจอ iMac คือแม่งกระแทกตาม,มากครับเรื่องเสียงเนี่ยผมรู้สึกว่ามันอาจ,จ จะไม่ได้แรงขนาดนั้นคือมันดีนะแต่ว่ามันไม่ได้แบบกระโชกปักปักกู้ปากอะ่ะมันก็แบบตึง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 ตามปกติวิวอารมณ์คนดูได้แต่ว่าที่แบบดีโคตรและควรเซปใน i m a มกเนี่ยก็คือเรื่องของภาพครับภาพพี่ดีเกินนะฮะสำหรับหนังเรื่องนี้พูดเรื่องโปรดักชันไปแล้วมาพูดในเรื่องของบทกันบ้างครับต้องบอกว่าหนังภาคนี้เนี่ยมันมีการบิดขนบการเล่าของแฟนชายนี้พอสมควรจากภาคเก่าๆที่มันเป็นหนังไซเอนฟิคชั่นเป็นหนังไซไฟที่มีความตึงๆึมีความเป็นหนังวอร์อยู่แต่ภาคนี้เ มันเปลี่ยนตัวเองครับเป็นหนังแอนเจอร์ติดความแฟนตาซีนิดๆด้วยแต่ว่าด้วยความที่ต้องบอกว่าหนังเรื่องนี้มันสร้างโลกของตัวเองขึ้นมาได้น่าสนใจมากๆครับโลกโพสต์โพคาลิปในหนังคือเป็นอะไรที่แบบน่าค้นหาสุดๆถึงแม้ว่าภาพรวมเนี่ยมันก็คือโครงสร้างของอรารยธรรมเดิมแต่ว่าภายในโครงสร้างนั้นภายในสิ่งมีชีวิตภายในสังคมของลิงเนี่ยมันมีการสร้าง c u เจอร์หลายอย่างขึ้นมาครับทั้งเรื่องของความเชื่อวัฒนธรรมแนวคิด สังคมนิยมคือมันคล้ายๆกับอวตารกับดูเลยอะหนังมันประมาณสเกลนั้นเลยครับซึ่งผมชอบมากและหนังเนี่ยก็พาเราไปสำรวจในแง่มุมของมุมนึงละกันแต่ผมคิดว่ามันน่าจะมีอะไรมากกว่านี้ถ้าหนังมันเล่าต่อไปในภาคต่อไปนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าบทของตัวหนังเนี่ยมันพลิกกลับมาเล่าเป็นหนังแอดเวนเจอร์หนังผจญภนยแต่ว่าโครงสร้างของบทเนี่ยมันจะมีความครีเช่อยู่มันจะมีความเป็นหนังแอดเวนเจอร์ยุคเก่าๆาแบบ โอสคู oh, school, หน่อยอะฟิลแบบเดอะมัมมี่อะไรอย่างนี้ซึ่งผมชอบนะส่วนตัวผมชอบมากเพราะว่ามันก็เหมือนให้เราอะอยู่กับตัวละครได้เห็นตัวละครมันเติบโตทําความรู้จักกับตัวละครสํารวจโลกไปพร้อมกับตัวละครมันจะเป็นการเดินทางขั้นอีเวนต์ต่างๆครับซึ่งผมว่าสารับผมมันก็เพลินดีเว้ยเป็น2ชั่วโมงที่รู้สึกว่าเออมันเร็วมากนะสารับผมอาจจะเป็นเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยผมชอบหนังแอสเซนเจอร์แบบโอสคูอยู่แล้วแบบ national treasure the mummy Indiana Jones อะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งเรื่องเนี้ยมันก็มีกลิ่นอายคล้ายๆ อย่างนั้นอยู่นะครับแล้วก็สิ่งที่ไม่พูดไม่ได้เลยเนี่ยคือทิศทางใหม่ของแฟรนไชส์พี่พบวานอนครับหนังเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นการปรับจูนทิศทางของตัวหนังใหม่มันจะไม่เหมือนภาคเก่าๆแล้วมันจะพาคนดูไปในจุดที่น่าสนใจมากๆสำหรับผมนะคือมันเป็นอะไรที่ใหญ่กว่าเดิมมากๆทุกๆอย่างในหนังมันปูมาให้มันไปสู่ระดับมหากราบนะครับซึ่งช่วงท้ายของหนังเนี่ยมันมีการทิ้งปมได้แบบดีแบบโอโ้โห อยากดูภาคต่อพรุ่งนี้เลยอะครับซึ่งจะบอกว่าถึงแม้ว่าปมมันจะยิ่งใหญ่อลังการก็ตามแต่ว่าภายในภาคนี้นะครับมันก็ยังมีความสุดในแบบของตัวเองอยู่ทั้งเรื่องของตัวละครก็ดีเรื่องของเส้นเรื่องก็ดีแอคชั่นก็ดีมันมีการพาคนดูไปสู่จุดที่มันสุดในแบบของมันผมรู้สึกว่าหนังเนี่ยมันไม่ได้กากอะไรนะคือแบบมันเล่ามาแค่นี้มันก็ไปสุดตรงเนี้ย เออคือจุดหมายปลายทางของภาคเนี้ยจุดพินพอยจุดจบมันคือตรงเนี้ยมันก็พาคนดูไปถึงตรงนั้นได้ครับซึ่งบอกเลยว่าแอคชั่นหนังเรื่องเนี้ยโคตรสนุกนะครับมันไม่ได้มีเยอะนะแต่ว่ามันก็มีปล,า,ปลายส่วนใหญ่จะเป็นการดิวแอคชั่นผสมกับเทรลเลอร์มากกว่าซึ่งผมว่ามันก็สนุกดีครับแล้วก็ในด้านของตัวละครในหนังเรื่องนี้ผมว่าน่าสนใจมากนะในเรื่องของลิงก็ดีมนุษย์ก็ดีทั้งสฝ่ายเนี่ย ปูมาได้อย่างมีเลดใน,นอะและผมเชื่อว่าเคมีความสัมพันธ์อะไรต่างๆเนี่ยมันจะถูกนําไปใช้ในภาคต่อไปครับที่ผมชอบเป็นพิเศษเนี่ยก็คือตัวละครของโนาอาพระเอกของเรานะครับตัวละครของโนอาเนี่ยมันมีวิธีภาวะที่ค่อนข้างจะต่ําเพราะว่ามันเป็นเด็กเว้ยมันฟิลแบบเด็กวัยรุ่นที่กําลังแบบแตกหนุ่มอะแล้วมันต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่บีบคั้นมากๆเหตุการณ์ครั้งนี้มันจะผลักตัวละครไปที่ทางไหนตัวละครนี้เนี่ยมันจะเติบโตขึ้นอย่างไรหนังสามารถเล่าออกมาในค่อนข้างน่าสนใจครับตัวละครอีกฝั่งหนึ่งนะครับ ก็คือตัวละครของฝั่งคนในหนังเรื่องนี้เนี่ยมีตัวละครคนหลกัลกๆแค่คนเดียวครับก็คือลิงตั้งเชื่อให้ว่าโนว่านะมันเป็นตัวละครที่น่าสนใจแล้วมันจะเป็นคอนฟ lict อันยิ่งใหญ่เป็นระเบิดเวลาลูกใหญ่แน่ๆในอนาคตซึ่งบอกเลยว่าผมรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้มันมีการตีความแล้วก็เล่าคนในแบบที่ค่อนข้างจะสะเทือนใจพอสมควรมันเป็นการสะท้อนเรื่องของมนุษย์ได้ค่อนข้างดีครับแล้วก็มันน่าจะนำมาใช้ในภาคต่อได้ดีก็ไม่พูดเยอะเดี๋ยวสปอยนะครับชื่นชมมาขนาดนี้ผมรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้เนี่ย มันก็มีข้อเสียอยู่เหมือนกันที่ใหญ่ๆเลยเนี่ยก็คือความโอสคูของมันครับมันเป็นดาบสองคมนะเพราะว่าในขณะเดียวกันที่มันคลาสสิกแล้วก็ดูเพลินๆมันไม่ได้มีความหวือหวาอะไรขนาดนั้นน่ะมันเหมือนดูอวตาร2ในองค์แรกครับมันก็คือไปเรื่อยๆเออซึ่งสำหรับผมอ่ะผมชอบเพราะว่ามันก็แบบเหมือนดูสารคดีอ่ะ enjoy life แต่ว่าสำหรับใครที่อาจจะต้องการความตื่นเต้นมือหัวแบบไล่ระดับเนี่ยหนังมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นครับคือมันก็สนุกแหละในแบบของมันแต่ว่าถ้าคุณคาดหวังในอีแบบหนึ่งเนี่ยคุณอาจจะผิดหวังได้ครับก็สร,รุปง,ง่ายๆโดยรวมสำหรับผมเนี่ย Kingdom of the Planet of the Apes อาณาจักรแห่งพิภพวานอนถือว่าเป็นการกลับมาสารต่อพิภพวานอนี่ค่อนข้างน่าสนใจครับมันมีการพาเรื่องราวเนี่ยไปสู่อะไรที่ใหญ่ขึ้นกุยทางสู่อะไรที่มันแบบมหาการย์สุดๆตัวหนังเนี่ยสร้างโลกได้ดีมากครับน้องๆอ,อวาตารเลยอะคือมันมีความเชื่อมีวัฒนธรรมของตัวเองแล้วมันก็เล่ามาในค่อนข้างน่าสนใจครับโดยหนังในภาคน,นี้เนี่ยมันเปลี่ยนแนวของตัวเองไปโดยสิ้นเชิงครับจากหนังไซไฟที่มีความเป็นหนังสงครามกลายเป็นหนังพจน ไพ่แบบโอสคูลซึ่งก็เป็นดาบสองคมนะครับแล้วก็ผมรู้สึกว่าภาคนี้เนี่ยถึงแม้ว่ามันจะปูทางไปสู่อะไรที่ใหญ่กว่าแต่ในาะ,ะเดียวกันครับมันก็มีความสุดแล้วก็มีความดีงามในแบบของตัวเองฮะถ้าถามผมว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเหมาะก,กับใครส่วนตัวครับผมคิดว่ากลุ่มคนแรกครับถ้าคุณเป็นแฟนคลับของแฟรนไชส์พิภพวานอนหนังเรื่องนี้เนี่ยคือการสานต่อที่คุณห้ามพลาดครับแล้วก็กลุ่มคนต่อมาครับถ้าคุณกําลังตามหาหนังอย่างอวตารหนังอย่างแบบดูนหนังที่เป็นฟิลฟิลแบบ างโลกของตัวเองเป็นหนังผจญภัยมีกลิ่นอายแบบหนังโอซากูดูเพลินๆเ,เป็นหนังที่สนุกครับเป็นหนังฟอร์มยักษ์ที่สนุกครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นหนังที่เน้นขายความบันเทิงอย่างเดียวมันมีความดีงามมีเรื่องของอาร์ตในแบบของตัวมันเองครับหนัง่องนี้ตอบโจทย์ครับแล้วก็จริงๆอย่างแนะนำนะเพราะว่ามันสนุกมากแล้วก็ที่สาคัญเนี่ยควรดูในไอแม็กครับเพราะว่าภาพมันดีมากแบบดีเกินอะ่ะก็สําหรับเรื่องนี้เนี่ยผมยังไม่ให้คะแนนนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าหนังเนี่ยมันน่าจะไปได้ไกลกว่าน,นี้แล้วยัง คะแนนไม่ได้เพราะว่ามันต้องดูให้จบมหากราบก่อนนะไม่เหมือนคุณดูหนังแค่องคแรกแต่องค์แรกแม่งก็สุดมากแล้วครับถ้าหามระดับเนะี่ยก็คือชอบมากแหละแต่ว่ายังตีคะแนนไม่ได้ออดังนั้นก็ไม่รู้คะแนนเต็มสิบจากทางเรานะครับก็ถ้าใครที่ดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรเนี่ยสามารถมาคอมเมนต์แลนก,กันได้ที่ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ได,ดูเนี่ย Kingdom of the Planet of the ฟ อาณาจักรที่พบวานอนฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์ครับและที่สําคัญนะครับหนังเรื่องนั้นเนี่ยจะดีจะแย่คุณจะพึ่งเชื่อผมนะครับเพราะว่าหนังแต่เรื่องเนี่ยมันทํางานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันด้วยตัวคุณเองครับและนี่คือลัดคิวรีวิวพอดแคสต์จากซิตูซี่มุ a ยแฟนเพจสวัสดีครับ